ต่อศักดิ์รุดตรวจสอบผู้กำกับการทางหลวงยิงตัวเองเผยคดีทำป่วยกำเริบจู่ๆดีดออกจากกลุ่มไลน์ต่อศักดิ์รุดตรวจสอบผู้กำกับการทางหลวงยิงตัวเองเผยคดีทำป่วยกำเริบจู่ๆดีดตัวเองออกจากกลุ่มไลน์นักเรียนนายร้อยตำรวจ55โดยไม่มีเหตุผลวันที่11กันยายน66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากเกิดเหตุพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการ2บกทล.ผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กิโลกรัม2บกทล.ก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองภายในบ้านพักย่านคูคตจังหวัดปทุมธานีหลังทราบเรื่องพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจพร้อมด้วยพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรทผู้บังคับการทล.รีบเดินทางไปยังบ้านหลังดังกล่าวเพื่อร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุในทันทีอีกด้วยอ่านข่าวด่วนผู้กำกับการวชิราหัวหน้าสารวัตรแบงค์ใช้อาวุธปืนยิงตัวเองคาบ้านพักย่านคูคตอ่านข่าวเผยผู้กำกับการวชิราเครียดหนักเป็น1ใน25ตร.โดนย้ายถูกโยงโทรตามสารวัตรแบงค์อ่านข่าวผู้กำกับการวชิราสิ้นใจแล้วตำรวจเข้าตรวจสอบกันพื้นที่รอบบ้านพักหลังก่อเหตุสลดรายงานข่าวแจ้งว่าก่อนเกิดเหตุทางผู้บังคับบัญชาของพันตำรวจเอกวชิราก็มีความเป็นห่วงและกังวลอยู่ว่าจะเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นเนื่องจากพันตำรวจเอกวชิรานั้นเคยมีอาการเป็นโรคซึมเศร้าเข้ารักษาอาการที่โรงพยาบาลพระมงกุฎจนอาการดีขึ้นจนกระทั่งมาเกิดเหตุพันตำรวจตรีศิวกรซึ่งเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาถูกยิงเสียชีวิตจนทำให้พันตำรวจเอกวชิราถูกกระแสข่าวกดดันอย่างหนักจนกลับมามีอาการเครียดอีกครั้งโดยก่อนหน้าทางผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยกลุ่มตำรวจเพื่อนสนิทพยายามพูดคุยให้กำลังใจมาตลอดเพื่อลดความเครียดแต่สุดท้ายก็มาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นนอกจากนี้มีรายงานด้วยว่าตั้งแต่หลังเกิดเหตุพันตำรวจเอกวชิราก็เก็บตัวเงียบมาตลอดซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาวันที่10กันยายนยังดีดตัวเองยังออกจากกลุ่มไลน์เพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนนายร้อยตำรวจ55โดยไม่มีเหตุผลสร้างความแปลกใจให้กับเพื่อนร่วมรุ่นโดยไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุร้ายขึ้นซ้ำดังกล่าวขึ้นอีกด้วยโฟแบร์ผ่าตัดหายปลาร้าหักเรียบร้อยปิดฉากไทยลีกเลขแรกความเคลื่อนไหวโฟแบร์อนันต์ยอดสังวาลแนวรุกทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปีได้รับบาดเจ็บหายปลาร้าหักจากการไปช่วยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกในเกมกับทีมชาติบังคลาเทศล่าสุดโฟแบร์เข้ารับการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยโดยด็อกเตอร์นายแพทย์ภูวพงษ์นิ่งกิ่งรัตน์แพทย์ประจำสโมสรที่ศูนย์ศรีพัฒน์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เบื้องต้นโฟแบร์จะหมดสิทธิ์ลงสนามตลอดทั้งเลขแรกของฤดูกาลนี้เผยผู้กำกับการเบิ้งแชทตัดพ้อชีวิตไม่มางานเผาสารวัตรแบงค์มีตำรวจมาตามที่บ้านเจอเป็นศพเผยผู้กำกับการเบิ้มแชทตัดพ้อชีวิตไม่มางานเผาสารวัตรแบงค์มีตำรวจมาตามที่บ้านเจอเป็นศพบิ๊กโจ๊กเผยต้องดูสาเหตุถ้ายิงตัวตายเพราะเครียดหรือมีปัญหาอะไรเวลา14:30
วันที่11กันยายน66ร้อยตำรวจเอกชัชวาลประกอบกิจรองสัวสอบสวนสภ.คูคตจังหวัดปทุมธานีรับแจ้งเหตุใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในหมู่บ้านหมู่5ถนนเสมาฟ้าครามตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีจึงรายงานเหตุผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นรุดไปที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชเจ้าหน้าตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูที่เกิดเหตุเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นเนื้อที่50ตารางวาพบร่างของพันตำรวจเอกวชิรายาวไทยส่งผู้กำกับการกก2บก.ทล.หรือผู้กำกับการเบิ้มใช้อาวุธปืนยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านชั้นล่างตำรวจจึงกันพื้นที่โดยรอบห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณหน้าหมู่บ้านที่เกิดเหตุตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการพอ1เดินทางมาถึงที่เกิดเหตุสำหรับสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากอาการเครียดเรื่องเกี่ยวข้องกับกำนันนกส่วนที่มีตำรวจมาพบศพนั้นทราบว่าวันนี้เป็นวันพระราชทานเพลิงศพงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวหรือสารวัตรแบงค์สวกก2บกทลที่วัดพระศรีมหาธาตุบางเขนเนื่องจากใกล้เวลาเผาศพแล้วยังไม่เห็นพันตำรวจเอกวชิราเดินทางมาวัดจึงพยายามโทรหาหลายครั้งแต่ไม่รับสายด้วยเกรงว่าจะเกิดเหตุร้ายจึงเดินทางมาที่บ้านพักก่อนพบว่าพันตำรวจเอกวชิราใช้อาวุธปืนยิงตัวตายในบ้านพักรายงานข่าวระบุด้วยว่าหลังเกิดเหตุที่บ้านกำนันนกทางพันตำรวจเอกวชิราไม่ค่อยพูดจากับใครพร้อมทั้งพิมพ์ข้อความตัดพ้อเรื่องของตัวเองในไลน์กลุ่มก่อนจะลบตัวเองออกจากไลน์กลุ่มที่ทำงานแล้วมาจบชีวิตตัวเองในบ้านพักส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้รายงานต่อไปด้านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์เปิดเผยว่าทราบว่ามีตำรวจเสียชีวิตโดยการยิงตัวเองตายยังไม่เห็นที่เกิดเหตุกำลังจะเข้าไปดูก็อยู่ในที่เราสอบสวนส่วนของรูปคดีไม่เสียถ้ายิงตัวตายเองต้องมาดูว่าตายเพราะอะไรตายเพราะเครียดหรือมีปัญหาอะไรคดีก็เดินต่อเพราะเขาเป็นคนอยู่ในที่เกิดเหตุด้วยเป็นผู้กำกับการกก2บก.ทล.คงดูก่อนสาเหตุการตายเกิดจากอะไรรายงานข่าวแจ้งว่าในไลน์กลุ่มเพื่อนนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น 55,000 ตำรวจเอกวชิราได้พิมพ์ข้อความในเชิงตัดพ้อและระบุด้วยว่าจะฆ่าตัวตายทำให้กลุ่มเพื่อนตำรวจต้องเข้ามาให้กำลังใจแต่ไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุเช่นนี้ขึ้นอ่านข่าวเผยผู้กำกับการวชิรายิงตัวดับเวลาเดียวกับเผาศพสารวัตรแบงค์อ่านข่าวต่อศักดิ์รุดตรวจสอบผู้กำกับการทางหลวงยิงตัวเองเผยคดีทำป่วยกำเริบจู่ๆดีดออกจากกลุ่มไลน์อ่านข่าวครอบครัวเพื่อนร่ำให้เผาสารวัตรแบงค์เผยประโยคสุดท้ายสิ้นลมจ่อออกหมายจับเพิ่ม